ไหมก็ไม่นานครับเรามีลูกค้าอยู่กับเรา35ปี37ปีอยู่กันจนเป็นเพื่อนกันเลยบอกคนนึงมาเสนอเท่าไหร่ไม่เอาแต่เฮียหยาดคิดราคาผมมากๆแล้วกันเอามันเป็นเรื่องราคาที่เหมาะสมพอเหมาะสมอยู่แล้วนะแล้วในแง่ของผลเป็นที่เป็นรูปธรรมครับคือคนที่พนักงานที่เข้ามาสู่โครงการของเรานะฮะแล้วก็เข้ามาศึกษาหลักธรรมจริงจังเข้ามานั่งสมาธิตามโครงการของคุณภวัตเปรียบเทียบกับคนที่ยังไม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเลยเขามีผลของในแง่ของการแสดงออกมาอาจจะเป็นเรื่องของผลงานหรือเรื่องของภาวะจิตใจหรือยังไงบ้างครับที่เราสามารถเห็นใน10กว่าปีที่เรามีโครงการนะฮะอย่างเช่นธรรมะในโรงงานทุกเดือนจะมีพระมีพระมาเทศให้ฟังมาทำบุญวันเกิดของพนักงานเราอะครับแล้วก็ยังมีปีละ4ครั้งปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่งก็อาจจะ60ถึง100คนแล้วเราก็ให้ทุกคนที่เข้ามาสมัครใจเข้ามามีความจำเป็นเข้ามานะไม่ใช่มาพักผ่อนนะมาแต่บริษัทก็ให้เวลาหมายถึงว่าเสมือนหนึ่งมาทำงานไม่ได้ขาดงานไม่ได้ขาดงานเข้ามาแล้วเขาก็มีรถรับส่งให้ด้วยนะบางคนก็มา 2-3 เที่ยวอ่ะมาเพื่อทุก2ปีนะคือเราจะให้คนที่ไม่เคยมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเขามากันเขาก็ทำให้พนักงานแต่ละคนผมว่ามีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีถ้าหากว่าหลายๆบริษัทหลายๆองค์กรที่จะให้พนักงานมีโอกาสนะให้ผู้ทำงานมีโอกาสนะอย่างน้อยที่สุดเขาได้มาสำรวจตัวเองมาพักผ่อนมาฟังนะมาทำจิตใจให้สงบผมว่ามันก็มีประโยชน์มากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะแต่เราก็จะไม่ไปวัดเขาไปเศร้าเสียดีอะไรพวกนี้ไม่มีเมื่อ10กว่าปีก่อนมีเขาเรียกว่าสอบทบทวนจิต ทำเสร็จแล้วมาถามเป็นยังไงตอนหลังผมบอกไม่ต้องเอาตามสมัครใจนี่แหละตามสมัครใจแล้วเขาก็ทบทวนจิตก็ไม่ใช่ว่าจะได้สิ่งที่ถูกต้องเขาก็อาจจะพูดในสิ่งที่อยากเราอยากได้ฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คนที่มาเนี่ยบางคนมีความทุกข์มากเพราะว่าสามีไม่ดีสามีกินเหล้าสามีไม่รักสามีอะไรต่างๆเขาก็มีความทุกข์พอมาที่นี่ก็ใครทุกข์คลายทุกข์ได้มีความคิดวิธีการต่างๆกลับไปก็แทนที่จะไปทะเลาะ กับสามีก็ไปทำให้สามีเข้าใจสามีรักให้อะไรต่างๆที่จะทำให้สามีมีความรู้สึกว่าตัวเองผิดนะที่ปฏิบัติต่อภรรยาอย่างนั้นสามีกลับดีขึ้นมาปีหน้าขอมาอีกหรืองวดหน้าขอมาอีกก็เกิดบ่อยครับผมแล้วก็ดีใจมากว่าอย่างน้อยที่สุดสร้างสังคมสร้างให้ครอบครัวทั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทไอ้ผลประโยชน์กับบริษัทเลยแต่ถ้าเรามีคนดีมันก็บริษัทก็ดีอ่ะสังคมก็ดีประเทศชาติก็ดีตามไปด้วยครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณภวัตครับคุณผู้ชมครับองค์กรระหว่างประเทศนะครับต่างก็ได้มีการทำวิจัยมากมายและฟันธงในทำนองเดียวกันนะครับว่าปัญหาของธุรกิจครอบครัวที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันเนี่ยนะครับเกิดจาก2ประการด้วยกันประการแรกนั่นคือการไม่สามารถที่จะแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างสายใยภายในครอบครัวกับการบริหารงานอย่างมืออาชีพครับอย่างที่2ครับนั่นคือความขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์ที่สมาชิกครอบครัวแต่ละท่านได้รับจากองค์กรไม่เท่าเทียมกันดังนั้นครับการศึกษาหลักธรรมะโดยเฉพาะเรื่องของความเมตตาและมีความกรุณาระหว่างกันนั้นถือเป็นคีย์สำคัญนะครับในการที่จะช่วยทำให้องค์กรนั้นเดินหน้าต่อไปได้ในขณะที่สมาชิกของครอบครัวก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองครับนี่คือทั้งหมดสำหรับรายการทำหากินประจำวันนี้ผมบรรพตนาเพิ่มสุขพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการทำมาหากินโดย Mac Jeans ถ้าคุณชอบยีนส์เราคือ Mac บริษัท Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนองค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โรงแรม B2 เชียงรายชีพเช่นหลานลูกตัวเองไม่เก่งต้องกล้าที่จะเอามืออาชีพเข้ามาบริหารต้องยอมรับความจริงไม่ใช่ว่าในบ้านก็โอ้คนเนี้ยพอไปถึงบริษัทก็ยังโอ้มันต่อสุดท้ายลูกตัวเองก็เสียหลานตัวเองก็เสียยกให้บริหารบริษัทเสียนี่คือการไม่รู้จักเลือกสวมหมวกให้ถูกกับกาละเทศะ
Thank you.